นะคุณดำริทันไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดำริเอาถามสั้นๆถามว่าสวัสดีครับคุณถนอมคุณฝนครับถามว่าคือผมได้เจอเพจนะเนี่ยเฟซบุ๊กอ่ะที่ขายทุเรียนนะฮะทุเรียนเขยจันทร์นะครับโอเคพี่ดำริพี่ดำริพี่สั่งซื้อไปกี่ลูกเสียเงินไปเท่าไหร่3ลูกลูกละ3บาทไอ้ลูกละ300ไอ้ลูกละ100 3ลูก300ครับแล้วพี่อยู่ชลบุรีเนี่ยจะไปซื้อเขยจันทร์อีกทำไมผมก็ลองดูว่าเห็นว่ามันถูกใช่มั้ยเลยซื้อไป3ลูกแล้วค่าส่งฟรีใช่มั้ยยอมรับยอมรับครับยอมรับมิจฉาชีพมิจฉาชีพหลอกลวงอ้างชื่อเขยจันทร์ชาคริสแย้มนามนี่เราก็ประกาศเตือนกันอยู่ตลอดว่าเป็นมิจฉาชีพพี่ไปแจ้งความหน่อยพี่ไปแจ้งความที่เอารายชื่อที่มันพี่โอนเงินเข้าไปช่วยแจ้งความข้อหาช่อโกงไปแจ้งความพี่อย่าโทรมาใช้ผมเฉยๆแล้วพี่ไม่ไปแจ้งความจัดการกับไอ้พวกนี้นะพี่ไปแจ้งความทีพี่ครับแล้วก็โทรไป1441ด้วยแจ้งความออนไลน์กับตำรวจไซเบอร์ด้วย1441แล้วไปแจ้งความที่โรงพักด้วยจัดการให้ไอ้เขยจันทร์นี้ทีเถอะนะที่มันเป็นมิจฉาชีพหลอกลวงเนี่ยนะชาคริสก็ขายแทบจะไม่ได้ตรงวันนี้เพราะมันเจอไอ้เขยจันทร์เนี่ย มันเป็นแก๊งมิจฉาชีพแย่เนาะเอานะอย่าไปซื้อทุเรียนเขยจันทร์อีกเด็ดขาดนะยกเว้นว่าเจอตัวตนชาคริสที่เขาขายจริงนะเอาตามนี้ครับพี่ดำริครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ